สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงคอร์ดที่อยู่ในคีย์ D flat นะครับ D flat ก็จะตรงกับคีย์ C sharp เลยนะครับD flat C sharp เหมือนกันนะครับก็มาถึง5 flat แล้วนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึง E flat C flat กันไปแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับก็ต้องเขียนสเกลก่อนครับมันก็จะทำให้เราเห็นทั้งหมด D นะครับแล้วก็ E flat นะครับนะครับเสร็จแล้วก็เป็น F G flat นะครับ A flat นะครับ A แล้วก็ B flat นะครับ C ยังไม่ flat นะครับเป็น D flat 1 2 3 4 5 5 flat ครบเลยตัวนี้เหมือนกันนะครับคราวนี้ก็มาดูกันต่อนะครับก็โครงสร้างเหมือนกันเลยคอร์ด1 major 2 3 minor ตัว6 minor นะครับ5เป็นเมเจอร์นะครับเนี่ย4เอ้ยตัวที่7นะครับ4ก็เป็นดิมินิชนะครับลองเขียนดูมันก็เหมือนเดิมครับคอร์ดที่สร้างจากโน้ต3ตัวหรือว่าทรแอดคอร์ดถ้าเขียนมาแล้วก็จะกลายเป็นนี้ D flat นะครับ E flat minor นะครับ F minor นะครับ G flat A flat B flat minor นะครับ C dim minish นะครับแล้วก็ D flat majorที่จริงตามหลักถูกต้องผมต้องมาเขียนเป็นโน้ตกลมๆไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นวิดีโอบุ๊กเบิกให้เรานะครับเวลาเห็นก็เห็นจากโครงสร้างสเกลทั้งหมดแล้วเขียนตามสูตรสูตรของคอร์ดหรือว่ากฎบังคับของคอร์ดมันก็คล้ายๆคณิตศาสตร์นะดนตรีทฤษฎีดนตรีเนี่ยก็คล้ายๆกับการเรียนคณิตศาสตร์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่แบบถล่มโลกเหมือนคณิตศาสตร์ใช่ไหมพอเราเรียนดนตรีศึกษาไปนิดหน่อยเนี่ยมันเข้าใจแล้วบางทีมันก็หมดละอยู่ที่เราที่เหลือมันจะกลายไปเป็นศิลปะแต่ถ้าคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นสูตรที่ต่อเนื่องไปมันผมเรียนเมื่อก่อนผมเรียนเรื่องสมการตอนแรกผมทำได้นะหลังๆผมทำไม่ได้ผมค่อนข้างจะโง่คณิตศาสตร์นะครับหลังๆผมทำไม่ได้แล้วยากๆผมงงนะครับแต่ดนตรีมันไม่ใช่มันเป็นสูตรตอนแรกสูตรถึงเวลาหยุดมันก็หยุดแค่นั้นนะที่เหลือมันเป็นเรื่องของการเล่นการศิลปะไปละโครงสร้างมันอยู่ที่เราไปใช้เหมือนแบบศึกษาสูตรเริ่มต้นไปแล้วไปผสมเคมีแบบของเราเองในลักษณะนี้ไปมากกว่านะครับอันนี้ก็มีประโยชน์มีความสนุกสนานมีศิลปะสีสันของชีวิตเหมือนเล่นเกมผสมเสียงอะไรสักอย่างผสมอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ได้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้มาดูถ้ามาสร้างมาจากโน้ต4ตัวพวกดอมิเนนต์คอร์ดก็เหมือนโครงสร้างเดิมๆครับคอร์ด1ก็เป็นเมเจอร์72ก็เป็นไมเนอร์7 3เป็นไมเนอร์7 4เป็นเมเจอร์7 5เป็น7นะครับ6ก็เป็นไมเนอร์7นะครับ7เป็นไมเนอร์7โทษทีครับ C ไมเนอร์7 flat 5นะครับแล้วก็ถึงจะเป็น D flat ผมพูดไปเขียนไปบางทีผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะครับเราไม่ได้ใช้นานตั้งแต่ผมเรียนจบผมก็ไม่ค่อยได้มาเขียนอันนี้เท่าไหร่นะครับไอตัวสอนนักลงนักเรียนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับพวก D flat เนี่ยมันบางทีมันก็เป็นทางเอื้อสำหรับพวกเครื่องเป่าสำหรับนักเปียโนบางทีเราแต่งเพลงสักอย่างเราอยากให้อินโทรมันคนเขียนเพลงเขียนมาปุ๊บอยากให้เปียโนมันเล่นแบบนี้จังเพราะนักเปียโนบางคนเขาไปเจอแบบทางยากๆนะครับบางทีมันเป็นทางที่เขาไม่ถนัดเขาบอกว่าเขาถนัดแบบถ้าเป็น D flat นี่นะผมเล่นพิ้วเลยพี่เนี่ยเราแค่ลดมาจากนะครับคีย์ดีหรือว่าเราแต่งเพลงคีย์ดีใช่ไหมเราเล่นคาโป้2คีย์ C อย่างเงี้ยเราบอกให้เพื่อนมาเฮ้ยมาเล่นเปียโนให้หน่อยเพลงนี้อยากจะให้มันเป็นแบบเปียโนอินโทรก็เพาะขึ้นมาเพื่อนบอกว่าโอ้คีย์ดีเนี่ยมันเล่นลูกอย่างนี้ไม่ได้นะขอเป็น D flat ได้ไหมมันจะได้ตวัดอย่างนี้ได้เสียงอย่างนี้เอาแซกมาเป่าก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเนี่ยพวกนี้มันก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละครับก็ศึกษาไว้นะครับดูไว้ก็เผื่อค่อยๆซึมซับไปเวลาเราเล่นเราก็คิดถึงพวกนี้ได้นะครับสุดท้ายมันจะมีประโยชน์ในการเล่นขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เราฝึกสมองได้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปปฏิเสธเรื่องพวกนี้นะครับเล่นกีตาร์สักวันเราก็ต้องใช้นะครับแล้วมันจะไม่สิ้นสุดกีตาร์มันจะเหมือนเกมรับโปรทฤษฎีจะเหมือนการรับมันสมองการคิดในหัวเราตลอดทำให้แบบเราก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
แข็งแรงนะครับและสุดท้ายดนตรีเราจะไม่มีคำว่าน่าเบื่อซับซ้อนเองไม่มีกำแพงไหนมากั้นตัวเรากับเรื่องดนตรีได้นะครับโอ้วิดีโอนี้พูดยาวเลยนะครับดูกันนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับขอให้มีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับ